S ค่ะการนัดหมายประชุม3ฝ่ายเรื่องการจับกุมพระธรรมชโยในวันนี้ใช้เวลาในการหารือถึง4ชั่วโมงค่ะแต่ท้ายที่สุดผลการประชุมยังสรุปไม่ได้ยังไม่มีกำหนดวันในการเข้าจับกุมเพราะต้องประเมินสถานการณ์กันต่อแต่ทั้ง3ฝ่ายก็คือทั้งตำรวจ DSI และพนักงานอัยการคดีพิเศษเตรียมที่จะหารือกันอีกครั้งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะการประชุมร่วมระหว่างตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษพนักงานอัยการคดีพิเศษและหน่วยงานสนับสนุนอีกหลายหน่วยเพื่อเตรียมแผนดำเนินคดีพระเทพยานมหามุนีหรือพระธรรมชโยได้ข้อสรุปในเบื้องต้นยังคงต้องประเมินสถานการณ์กันต่อและหาพระธรรมชโยให้ได้ว่าอยู่ภายในวัดหรือไม่ถึงแม้เจ้าหน้าที่จะยังเชื่อว่าพระธรรมชโยอยู่ในวัดก็ตามการประชุมในวันนี้เป็นเพียงการรับทราบการเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานซึ่งพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วแต่ต้องทำตามคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ให้ตำรวจสนับสนุนการทำงานของ DSI ยืนยันแท้ว่าผบ.ตร.เนี่ยสั่งการนะผู้เป็นผู้บัญชาสูงสุดเนี่ยมีอำนาจตามวิทยาสั่งการให้ผมเนี่ยนะฮะปฏิบัติตามที่ดีไซน์ร้องขอตามกฎหมายทุกกรณีทุกเวลานะฮะแล้วก็บังคับใช้กฎหมาย 100% นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ศิษย์ธรรมกายทั้งหลายอ่ะอยู่ในกบิลบ้านกบิลเมืองนะจะได้ไม่ต้องไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายขณะที่อธิบดี DSI บอกว่าทุกอย่างต้องมีขั้นตอนและไม่อยากให้เกิดการกระทบกระทั่งของเจ้าหน้าที่และลูกศิษย์วัดพระธรรมกายพร้อมขอความร่วมมือลูกศิษย์อย่าขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่และคณะปฏิบัติการชุดนี้จะนัดประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่12ธันวาคมค่ะผมเรียนนี้ฮะการปฏิบัติการทุกอย่างเนี่ยมันมีขั้นตอนในการประเมินสถานการณ์นะครับเราพูดเสมอว่าหากการเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นประเด็นหรือเกิดการกระทบกระทั่งกันเนี่ยเราก็พยายามทำให้วิธีการเข้าไปเนี่ยโดยรอบครอบรัดกุมที่สุดครับรอบครอบรัดกุมที่สุดหมายถึงมีการทำหนักหนาบางโดยใช่ไหมครับตรงนั้นอยู่ในแผนแล้วขออนุญาตไม่ได้เปิดเผยแล้วกันบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายในวันนี้มีพระมหานพพรปุญญชโยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายออกมาให้ข้อมูลว่าทางวัดพร้อมจะให้ความร่วมมือถ้าหากเจ้าหน้าที่นำหมายค้นและหมายสารเข้ามาเป็นรอบที่2และยอมรับว่าคณะศิษยานุศิษย์มีการระดมรายชื่อเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายฎีการ้องทุกข์ปกป้องพระธรรมชโยซึ่งทางวัดปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นดำริของทางวัดแต่อย่างใด